ลับมาเที่ยวกันต่อครับกับรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์นี่ฮะก็เหมือนเดิมครับอย่างที่บอกไปว่าเราจะไปเที่ยวกันที่อียิปต์ครั้งที่แล้วก็ฝากเอาไว้ว่าจะพาไปเที่ยววิหารอะไรนะที่เป็นฮอรัสเอ็กฟูเราไปเที่ยวคอมออมโบกันมาแล้ววันนี้เราจะไปเอ็กฟูเทพฮอรัสเทพฮอรัสที่เป็นเหยี่ยวเป็นใช่เป็นเหมือนนกเหยี่ยวอ่ะนะฮะฮอรัสนี่เป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดเฉลียวรอบรู้มองการไกลมองเหมือนแบบตาเหยี่ยวนั่นไงนั่นไงอย่างนี้นี่เองแต่ก่อนจะไปเที่ยวที่นั่นนะฮะเราสตาร์ทจากตรงไหนครับพี่การเราไปวิหารนี้เราเดินไปไม่ถึงอย่างคอมโบขึ้นเรือปุ๊บเดินถึงอันนี้เนี่ยเขาให้เฟอร์รารี่มารับอ๋อเฟอร์รารี่โลโก้เป็นม้าอันนี้รถม้าพี่ไม่ใช่เฟอร์รารี่ไม่แต่เท่แต่เท่เออเขาต้องนั่งไอ้นี่ไปแล้วก็จำหมายเลขของตัวเองนะเขาจะมีหมายเลขเก่าๆเออแต่มันก็ได้มูดดีนะว่าแบบผมเคยนั่งแบบนี้ทีนึงแล้วเจอแจ็คพอตไงไหมม้าตดใช่ดาวถูกโอ้โหก็มันชอบม้าตดม้าตดไม่เท่าไหร่ถ้าม้าท้องเสียก็สนุกก็แบบว่าเออมันต้องนั่งรถม้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณสัก10 นาที 15นาทีอะไรอย่างงี้ก็ขยโยกขยเยกขยโยกขยเยกอะไรอย่างงี้สนุกดีพอไปถึงปั๊บอย่าลืมว่ามันเป็นช่วงบ่ายขนาดเราเลือกแบบบ่ายย้อยไปแล้วด้วยนะสักบ่าย3ถ้าจำไม่ผิดเพราะเราพักผ่อนช่วงบ่ายคืออียิปต์เนี่ยถ้าเที่ยวตอนกลางวันแล้วคิดดูนะถ้าไปกรกฎาคมสิงหาตายนะ นี่ขนาดเดือนที่ เห็นหน้าแบบตายนะตายตายเลยนะใครอยากตายนะไปกรกฎาคมสิงหาแล้วออกมาหมดไหมแค่9โมงก็ละลายแล้วหมดไหมนะหมดไหมนี่ฉันวางไว้ดีนะฉันวางไว้ดีพี่เนี่ยเป็นคนชอบแดดในนั้นใครไม่ต้องมาออฟเฟอร์ลมลงหมวกเหมือกอะไรให้ฉันอีลีเป็น GM บริษัท Go Together Travel นี่ไงประตูทางเข้าที่พี่บอกสูง36มัน36เมตรเดี๋ยวพี่การทำประตูอย่างนั้นทำไมเอ้าอะไรเนี่ยประตูหรอแกะสลักแล้วแกะสลักโอ้แล้วคนตัวนิดเดียวประเด็นมันอยู่ที่ดีเทลการแกะสลักที่จะแบบเดินลอดไปต้องเดินฝ่าแสงแดดทะลุประตูเข้าไปดูการเดินไม่ใช่ใกล้ๆด้วยนะนี่เดินมาจากที่จอดม้าแล้วนะจอดม้ามาเข้าทางเข้าทางเข้ามาเดินมาอันนี้อีกแล้วก็มีจากอันนี้เดินเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอุณหภูมิเนี่ยเท่าไหร่อุณหภูมินี้ประมาณจริงๆอุณหภูมิอ่ะไม่ร้อนอุณหภูมิไม่สูงอาจจะ19-20แต่แดดอ่ะพังพินาศเผาไหม้พังพินาศคนที่แบบทำเบบี้เฟสอะไรอยู่บ้านกลัวแดดมากๆอะไรเงี้ยพวกแบบพวกฉีดกูต้าอะไรเงี้ยอยู่บ้านอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไปอ่ะเข้ามาวิหารเอ็ดฟูอย่างที่บอกเป็นวิหารที่เขาสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพฮอรัสเมื่อกี้เห็นไหมรูปนกตัวใหญ่เห็นไหมจะมีนกเหยี่ยวอยู่ข้างหน้า2ตัวหน้าวิหารใครไปใครมาปุ๊บไปแตะรอบรู้ฉลาดรอบรู้ฉลาดรอบรู้อะไรอย่างงี้ฉลาดจริงไหมมันแผลบไปเลยอะไรอย่างงี้ไม่รู้ชาติไหนมาก็ไม่รู้ตัวนี้เหรอก็ไม่รู้แกแต่เป็นตัวนี้เหรอเออตัวนกเขาเป็นนกหรือเป็นคนหัวเป็นนกหัวเป็นคนเออจริงๆเขามีตำนานนะเล่านะเทพฮอรัสเนี่ยแม่ก็คือไอซิสพ่อคือเทพโอซิริสถ้าพี่จำไม่ผิดคือเทพโอซิริสกับไอซิสเนี่ยเป็นเทพที่รักกันมากบูชาความรักอะไรอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเทพเซตซึ่งเป็นเทพลมพายุเนี่ยเป็นน้องของโอซิริสแล้วก็แบบเหมือนอิจฉาพี่ชายอะไรเงี้ยหลอกพี่ชายหาว่าเอาของขวัญมาให้แล้วเอาลงศพไปให้เอาลงศพว่าพี่ชายลงมานอนในนี้สิอะไรอย่างนี้เหมือนแบบหวังดีพอพี่ชายลงนอนปิดฟ้าจ้ะแล้วเอาไปถ่วงแม่น้ำนายเอาไปตามตำนานเอาไปลงแม่น้ำนายเลยทิ้งลงแม่น้ำนายเมียซึ่งเป็นเทพไอซิสไปตามกลับมาอีกไปหาไปค้นมาตามกลับมาได้เทพเซตซึ่งแบบเอากลับมาอีกเอาอ๋อยังรอดอยู่อีกเหรอเอาศพมาผ่าเป็น14ชิ้นแล้วหว่านลงไปในแม่น้ำนายอะไรนี้เมียตามกลับมาอีกได้ทุกชิ้นเอามาประกอบเอามาพันเป็นฟาโรห์เพราะคนอียิปต์เชื่อกันว่าเรื่องของการฟื้นคืนชีพการที่เอาร่างเอาเนื้อส่วนต่างๆมาประกอบเนี่ยแล้วแบบทาน้ำยาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ววางไว้แล้วบูชาแล้วก็จะกลับมาฟื้นคืนชีพอะไรอย่างเงี้ยฟื้นไหมฟื้นโอ้ยนี่คือตำนานนะนี่คือตำนานใช่นี่ขนาดเขาบอกว่า14ชิ้นที่ลงแม่น้ำนายอ่ะชิ้นที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดหายากที่สุดแล้วงมในแม่น้ำนายยังหาเจอเลยอ่ะ
อยากรู้ไหมว่าชิ้นไหนแล้วมาหลีตามองกันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดเทพโอซิริสก็กลับฟื้นกลับคืนขึ้นมาก็เลยกลับมาปกครองแล้วฮอรัสเนี่ยเป็นลูกของโอซิริสกับไอซิสอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาดังนั้นเนี่ยที่นี่ก็เลยเป็นเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยตามตำนานแล้วก็อยู่อย่างนี้กันเรื่อยมาข้างในรายละเอียดแน่นมากเสาอาจจะไม่เยอะมากแต่ทุกต้นพูดเลยว่ามีเรื่องราวมีเรื่องราวของเทพของฟาโรห์ของความเป็นอยู่ของผู้คนในห้องเดินสุดทางเป็นห้องที่บูชาเทพอะไรอย่างเงี้ยมีซอกแซกตามผนังอะเอาว่าทุกภาคส่วนอะตั้งแต่เข้าไปอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นซอกหรือบันไดอะไรก็จะเป็นเนี่ยเรื่องราวที่บอกผ่านบนฝาผนังหมดเลยชีวิตความเป็นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็พอออกมาด้านซ้ายเลี้ยวออกมาปุ๊บคราวเนี้ยมันจะเป็นช่องที่เดินออกมาเขาบอกให้เดินกั้นหายใจแล้วอธิษฐานแล้วทุกอย่างจะสมหวังกั้นหายใจอันนี้กั้นหายใจอต้องกั้นหายใจนะขอได้อย่างเดียวใครที่พี่ขอไปปะนู่นนู่นคนขออยู่นู่นคุณบัวตองอยู่แล้วคุณบัวตองอยากได้สามีนะครับทุกวันนี้เป็นไงโสดยังกั้นหายใจไม่สนิท มีปิ๊บปิ๊บช่องตามหลืบตามผนังอะไรอย่างเงี้ยแมนมันคืออียิปต์อะเนาะคือล้มไปตรงไหนอะมีแต่ภาพแกะสลักเรื่องราวแบบอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยอะเอาก็เขาถึงบอกไงมีอักษรเฮโรกริฟิกดังนั้นเนี่ยพวกนักโบราณคดีเขาบอกว่ามาฝังตัวอยู่ที่วิหารเอ็ดฟูเนี่ยจะอยู่นานนับเดือนเพราะว่าที่นี่รายละเอียดเยอะกว่าที่อื่นหมายถึงบนผนังบนเสาอะไรอย่างเงี้ยจะสามารถอยู่ได้นานมากเพราะว่าต้องแกะถอดรหัสจากภาษาเฮโรกริฟิกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นี่คือวิหารเอ็ดฟูซึ่งพูดเลยว่าสมบูรณ์แบบหลายคนบอกว่าสมนักโบราณคดีบอกนี่คือวิหารที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอียิปต์หมายถึงความสมบูรณ์ในเรื่องของรายละเอียดนะที่ยังอยู่ครบอะไรเงี้ยที่อื่นอาจจะแบบเลื่อนลางไปบ้านภาพเขียนจางๆไปรอยแกะสลักหายไปอะไรแต่ที่เนี้ยทุกตารางนิ้วคือแบบเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านี่เราจะได้กี่ที่กันเองเนี่ยฮะรายละเอียดมันเยอะมากเยอะเดี๋ยวไปที่ Valley of the King อันนี้อันนี้อยากจะเห็นเหลือเกินเขาบอกว่าเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์ทั้งหลาย62ฟาโรห์62ฟาโรห์ที่นี่นะฮะติดตามช่วงหน้าครับกับรายการทีวีของเราฮะ